เปิด7นโยบายเปลี่ยนประเทศของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายที่ถูกใจประชาชนจนเทคะแนนเสียงให้อย่างล้นหลามดูเซลเฮียเดียสรุปให้ค่ะเปิดด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลชูหวยใบเสร็จทั้งคนซื้อคนขายได้หวยลุ้นรวยเงินล้านส่วนพรรคเพื่อไทยนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ทุกคนเพื่อใช้จ่ายใกล้บ้านรัศมี4กิโลเมตรต่อกันที่นโยบายคมนาคมพรรคก้าวไกลผลักดันรถเมล์ไฟฟ้าเพิ่มขนส่งสาธารณะทุกจังหวัดพรรคเพื่อไทยลดราคารถไฟฟ้าในกรุงเทพเหลือ20บาทตลอดสายสำหรับนโยบายการศึกษาทางก้าวไกลออกแบบหลักสูตรใหม่เน้นทักษะที่ได้ใช้จริงสอนทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตเพิ่มความรู้ทางการเงินความรู้ด้านสุขภาพส่วนพรรคเพื่อไทยมีนโยบายฟรีแท็บเล็ต for all 1นักเรียน1แท็บเล็ต1ครู1แท็บเล็ตเปิดโอกาสทางการศึกษาออนไลน์ต่อกันที่นโยบายสาธารณสุขพรรคก้าวไกลตรวจสุขภาพประจำปีฟรีทั้งค่าตรวจและค่าเดินทางพรรคเพื่อไทยยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทยนัดคิวออนไลน์ไม่ต้องรอคิวนานส่วนนโยบายแรงงานและสวัสดิการพรรคก้าวไกลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเริ่มทันทีวันละ450บาทให้เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทภายใน4ปีส่วนพรรคเพื่อไทยชูค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570ให้เงินเดือนคนจบปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี2570รวมถึงข้าราชการด้วยส่วนนโยบายปากท้องเกษตรกรก้าวไกลชูสุราก้าวหน้าเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อไทยพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีมุ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนโยบายการเมืองและกฎหมายก้าวไกลย้ำมาตลอดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือกลไกสืบทอดอำนาจยกเลิกวุฒิสภาคสช.ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดส่วนเพื่อไทยมีนโยบายปฏิรูปกองทัพเป็นทหารมืออาชีพป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงทางการเมืองและบริหารราชการแผ่นดินเสนอกฎหมายป้องกันต่อต้านการรัฐประหารและนี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ประชาชนเลือกยังมีอีกเพียบสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้มาจับตาดูกันว่าจะสามารถผลักดันนโยบายและเปลี่ยนประเทศไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงไหม